สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะวันนี้เราจะมาทำปังนมสดย่างกันนะคะเรามาเตรียมขนมปังกันก่อนค่ะที่บ้านมีแต่แผ่นบางๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับใช้เอาค่ะที่จริงเขาต้องใช้แบบแผ่นหนาๆนะคะเราก็จะใช้แผ่นบางแบบนี้อยู่4แผ่นค่ะเราก็มาจัดเรียงขนมปังกันก่อนนะคะแซงว่าเป็นขนมปังชิ้นใหญ่ๆหนาๆนะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ราดนมสดลงไปค่ะราดลงไปเยอะๆให้ชุ่มๆเลยนะคะนมสดเราจะใช้เป็นรสจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเมนูนี้แม่ทำให้หนูน้อยได้เลยนะคะโดยใช้นมที่น้องดื่มนั่นแหละค่ะราดลงไปนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะขนมก็จะนุ่มมากๆเลยนะคะหลายปากด้วยค่ะเราก็ปล่อยให้นมซึมเข้าไปแบบนี้นะคะให้ชุ่มๆประมาณนี้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็รอจนเนยละลายค่ะพอเนยละลายหมดนะคะเราก็นำขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปย่างได้เลยค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะหอมนุ่มกับเนยมากๆเลยค่ะตอนที่เราย่างนะคะเราก็พลิกไปพลิกมานะคะให้สุกทั่วกันค่ะขนมปังของเรามันคนละชิ้นกันนะคะเวลาเราพลิกแบบนี้นะคะจะค่อนข้างยากหน่อยนึงค่ะไม่เหมือนขนมปังให้ชิ้นใหญ่ๆหนาๆชิ้นเดียวนะคะแต่ก็ทำได้เหมือนกันค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะสีสวยแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งสุกเท่าๆกันนะคะแล้วก็ตักหอมเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่คือหน้าตาปังนมสดย่างของเรานะคะจะสังเกตได้ว่านุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มๆเด้งๆค่ะให้เด็กๆทานนะคะก็จะราดนมข้นหวานหรือว่าช็อกโกแลตก็ได้นะคะหรือว่าจะราดเป็นน้ำผึ้งก็ได้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยค่ะทุกคนลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครูพริกละอาลำปูนเด้อเจ้า